และเช่นกันนะคะคำถามเรื่องของสวัสดิการและการส่งเสริมผู้พิการนะคะที่ประชาธิปัตย์สนาทีค่ะครับครับก่อนจะไปคนพิการเมื่อสักครู่กันอย่างครั้งคนสูงอายุนิดหน่อยนะครับก็คือเรื่องนโยบายผู้สูงอายุนั้นนะครับรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันว่านะครับถ้าว่าเราได้เป็นรัฐบาลและเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลนโยบายเรื่องเบี้ยงชีพผู้สูงอายุยืนยันเดินหน้าต่อไปอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จ่ายเบี้ยงชีพตลอดตลอดอาชีพตลอดชีวิตผู้สูงอายุ ในส่วนที่2เรื่องการเพิ่มเงินก็ต้องเป็นไปตามสถาสภาวะทางเศรษฐกิจนะในส่วนที่3ที่มีการกล่าวถึงว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้นทางมีมีนักวิชาการบางท่านอยากให้เริ่มที่65ปีขอยืนยันว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเริ่มต้นที่60ปีเท่านั้น,นครับหันมาเรื่ององคนพิการนะครับคนพิการก็ต้องถือว่าเป็นคนด้อยโอกาสในสังคมส่วนหนึ่งนะครับ ผมขเขาเรียนใ้ทราบว่าในตอนที่ผมมามาเป็นบริหารที่กระทรวงนี้คนพิการซึ่งได้รับเบีย้ยยังชีพคนพิการเดือนละห้าร้อยบาทมีทั้งหมดทั้งหมดนะครับสองแสนหกหมื่นสองพันคนนะครับในขณะที่คนพิการมีจํานวนเป็นล้านคนนะครับเมื่อเป็นดังนี้เราเห็นว่าการที่จะไปดูแลเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเฉพาะผู้สูงอายุโดยได้เดือนละห้าร้อยบาทนั้นะย,ยังไม่เป็นธรรมกับคนได้โอกาสคือคนพิการจึงได้ทําโครงการขึ้นมาว่าคนพิการนะครับที่มีสมุดประจําตัวนี่นะครับ สมวประจําตัวคนพิการอย่างอย่างนี้จะต้องได้รับเบีย้ยยังชีพหรือว่าเบีย้ยความพิการเดือนละ500บาทเหมือนกันทุกคนนะครับได้มีการสํารวจปรากฏว่ามีคนพิการทั้งหมดนะครับที่ไม่ได้รับเบีย้ยยังชีพคนพิการอยู่อยู่ทั้งหมด7 0 0 0 0สกว่าคนนะครับจึงเรียนใ้ทราบว่าจานวน70,00 0สกว่าคนนี้เราจะต้องไปดูแลเขา โดยให้ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึงทุกคนปัจจุบันนี้นะครับมีคนพิการได้รับเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึงที่มีสมุดประจำตัวอย,อย่างที่ผมให้ดูนะครับทั้งหมด1 4, นึ่งล้านหนึ่งแสนสคนทั่วประเทศนี้ได้รับอย่างเท่าเทียมและถ้าคนพิการคนใดนะครับเป็นคนสูงอายุด้วยจะได้รับอีกทางหนึ่งคือสิทธิเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับส่วนที่1นนะครับส่วนที่2ในการไปดูแลเรื่องการหางานให้คนพิการทํานะครับผมพยายามที่จะให้คนพิการได้เข้าไปทํางานใน ในสถานประกอบการต่างๆนะครับเดิมทีเดียวใช้อัตรา200ต่อคนพิการ1คนนะครับผมพยายามจะให้เป็นว่าให้เหลือว่า50คนต่อคนพิการ1คนหมายความว่าหน่วยประกอบการหน่วยใดมีคนพิการมีา้ามีเจ้าหน้าที่ทั่วไปทํางาน50คนจะต้องจ้างคนพิการ1คนควบคุมไปด้วยปรากฏว่าในที่สุดนักรับมีเจราจาต่อรองกันขอพบกันครึ่งทางก่อนคือ มีเจ้าหน้าที่100คนจะต้องมีคนพิการ1คนเข้าทํางานถ้าหากว่าสถานประกอบการนั้นไม่ไม่สามารถจะจ้างได้ก็ให้เอาเงินค่าจ้างส่วนคนพิการนั้นสมทบเข้าเงินสวัสดิการคนพิการนะครับเพื่อเป็นกองทุนและส่วนที่3เราเราบังคับนะครับโดยขอให้สถานที่ราชการทุกแห่งจัดขึ้นอานวยาสวจัดสิ่งอำนวยความสะดวกคให้คนพิการอย่างน้อย5ประการครับหที่จอดรถ2ทางลาดขึ้นที่ทําการ 3. ห้องน้ําสําหรับคนพิการ สีมีป้ายบอกคนพิการห้ามีโต๊ะประชาสัมพันธ์อย่างน้อยจะต้องมีสิ่งเหล่านี้อำนวยความสะดวกและนอกจากนั้นดีัวเพิ่มต่อหน้าด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาอีก2องคำถามซึ่งเป็น2องคำถามของการขับเคลื่อนระบบใหญ่ทีเดียวว่า2องพักนี้จะเสนออย่างไรให้ประเทศไทยใกล้เคียงรัฐสวัสดิการที่สุดนะคะสักครู่ค่ะสักครู่ครับ เอาละครับจากผู้สูงอายุและจากคนพิการแล้วมาถึงแรงงานนะฮะอันนี้สําคัญมากแรงงานนอกระบบด้วยนะฮะทั้งสองพักจะมีนโยบายในการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับแรงงานนอกระบบอย่างไรนะครับก็เบรกนี้เริ่มที่พระประชาธิปัต์ท่านอิสระสมชัยนะครับใชญครับครับสำหรับแรงงานนอกระบบนั้นก็ขอทําความเข้าใจว่าหมายถึงแรงงานซึ่งเป็นคนไทยเท่านั้นนะครับ ปัจจุบันนี้จากการสํารวจนะครับพบว่าแรงงานานอกระบบมีทั่วประเทศทั้งหมด2องล้านสี่แสนคนมีมากเฉพาะในกรุงเทพก็ห0แสนคนในปริมณฑลนี้มีประมาณ1นึ0 0 0สหมื่นคนนอกนั้น1นึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นคนนั้นจะอยู่ต่างจังหวัดแรงงานานอกระบบนี้จะไม่อยู่ในหลักประกันสังคมนะครับจะทํางานเป็นประเภททํางานอิสระทํางานตามบ้านนะครับและก็นอกจากนั้นนะครับพวกนี้ก็ม,ม,มีมีสถานที่ทํางานไม่แน่นอนนะครับ แต่มันมีปัญหาที่เกิดขึ้นกับเขาก็คือเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมานั้นจะไม่ได้รับการดูแลนะครับเพราะจะไปเข้าเรื่องประกันสังคมก็ไม่ได้นะครับกฎหมายไม่กลุ่มลองแต่ปรากฏว่าปรากฏว่าในในใน,ในโยบายเรื่องนี้นะครับรัฐบาลพักได้เห็นความสําคัญของแรงงานนอกระบบเหล่านี้เพราะส่วนใหญ่บางคนเข้ามาทํางานลักษณะทํางานจอนเมื่อถึงฤดูการทําการเกษตรก็กลับบ้านเบนจากนั้นก็มาทํางานหรือไม่เขาไม่สามารถเข้าไปทํางานในโรง,งงานใหญ่ๆได้เพราะฉะนั้นนะครับ ทางพรรคจึงเห็นว่าควรจะต้องเข้าไปดูแลเขาโดยการสร้างสวัสดิการให้กับเขานะครับโดยเรื่องหลักประกันสังคมนั้นทางพรรคคิดว่าถ้าหากว่าแรงงานนอกระบบเหล่านี้จะรับการคุ้มครองนะครับหนึ่งจะต้องมามาจดทะเบียนนะครับมาจดทะเบียนแล้วก็ชําระเงินค่าประกันสังคมเหมือนโรงงานทั่วไปเป็นแต่เพียงว่าจะต้องมาชําระเองโดยมีอัตราการจ่ายอย่างนี้ครับถ้าจ่ายเงินสมทบนะครับเดือนละร้อยบาทนะครับรัฐบาลนั้นจะออกให้70บาท โทษเขาจะต้องออกจ่าย70บาทส่วนรัฐบาลจะจ่ายให้30บาทโดยมีสิทธิประโยชน์นะครับคือการชดเชยเงินรายได้กรณีที่แรงงานนอกระบบนั้นนะครับเกิดเจ็บป่วยนะครับทุพพลภาพหรือเสียชีวิต3กรณีนี้แรงงานนอกระบบนี้เราจะได้ให้การคุ้มครองเขานะครับและถ้าหากว่าแรงงานนอกระบบนั้นนะครับจ่ายเงินสมทบที่มากขึ้นกว่านั้นคือจ่ายเงินสมทบเดือนละ150บาท ถาเดืนละ150บาทนั้นรัฐบาลจะช่วย50บาทส่วนผู้เป็นเจ้าของแรงงานนั้นจ่าย100บาทกรณีอย่างนี้นะครับได้รรับการชดเชย3ประการคือเจ็บป่วยทุกพลภาพและเสียชีวิตยังได้รับของเดิมแต่จะมีสิทธิ์ที่ได้รับเงินบำเหน็จชาราภาพหมายความว่าครบอายุ60ปีนั้นจะได้รับเงินก้อนจากคืนนะครับโดยจะได้รับเหมือนกับคนทํางานประกันในโรงงานทุกประกรัน เพราะฉะนั้นนะครับเราจึงเห็นว่าการที่เข้ามาดูแลแรงงานนอกระบบเหล่านี้ซึ่งทํางานกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศเรามักจะพบว่าแรงงานเหล่านี้ขาดการดูแลขาดการเยายวยใส่นะครับเมื่อรัฐบาลเห็นว่าเขาเป็นแรงงานส่วนหนึ่งที่มีส่วนในการมาพัฒนาประเทศชาติร่วมก,กันกับแรงงานหน่วยอื่นๆนะครับการให้สวัสดิการสังคมนั้นก็เท่ากับว่าเป็นการสร้างหลักประกันให้กับผู้ใช้แรงงานเหล่านั้นได้มีความมั่นใจขึ้นว่าแม้จะไม่ได้ทํางานในโรงงานขนาดใหญ่หรือในสถานป,ระ,ปร,ะร,ระกอบการขนาดใหญ่นะครับ แรงงานนอกระบบนี้ก็จะดำเนินการให้ครับครับครับนี่นะฮะของพระประชาธิปัตย์นะครับทีนี้การขยายประกันสังคมไปสู่แรงงานนอกระบบทางฝั่งของชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินบ้างเชิญครับครับพอพูดถึงนอกระบบเนี่ยผมกลัวว่าท่านผู้ชมอาจจะเข้าใจผิดคิดว่านอกระบบก็คือแรงงานต่างชาติแต่จริงก็คือแรงงานของคนไทยที่อยู่นอกระบบประกันสังคมนะครับซึ่งในขอนุญาตทำความเข้าใจแต่จากตัวเลขที่ผมมีอยู่เนี่ยอาจจะแตกต่างกับท่านรัฐมนตรีหน่อยนะครับ ตัวเลขของผมเนี่ยปรากฏว่ามีผู้ใช้แรงงานนอกระบบถึงประมาณ10กว่าล้านคนไม่ใช่2ล้านกว่าคนนะครับสิกว่าล้านคนเพราะแรงงานทั้งระบบมีประมาณ35ล้านคน3 5มสถึงสาล้านคนแล้วอยู่ในภาคการ,กรเกษตรประมาณ13ล้านอยู่ในระบบประมาณ9ก้ถึงสิล้านดังนั้นแรงงานที่อยู่นอกระบบประกันสังคมในตัวเลขของฝ่าย คนคว้าวิจัยของภาชาวนาเพื่อแผ่นดินเนี่ยออกมาจะตกอยู่ที่ประมาณ9ก้ถึงสิล้านคนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากจะต้องเข้าไปดูแลบริหารจัดการอย่งไงที่จะให้แรงงานที่อยู่นอกระบบประกันสังคมเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบประกันสังคมให้เร็วที่สุด พราะนี้ก็เป็นการช่วยเสริมสร้างสวัสดิการที่มั่นคงในชีวิตทั้งการเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งการที่ต้องออกจากงานโดยกระทันหันทั้งในวัยสูงอายุหรือว,ว,วัยชราวัยเกษียณล้วก็จะได้รับการชดเชยได้รับการดูแลจากระบบประกันสังคมเรื่องนี้ทางภาคชวนาเพื่อแผ่นดินเนี่ยมีนโยบายชัดเจนครับคือเราจะจัดคูป,ปองสุขภาพให้5000บาท ในจานวน5000บาทนี้เราจะจ่ายเป็นคูป,ปองให้เป็นแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็จะสนับสนุนให้ผู้ใช้แรงงานเนี่ยเอาคูปองนี้เนี่ยไปจ่ายเข้าระบบประกันสังคมเป็นรายเดือนโดยหลวงก็จะสมทบในสัดส่วนที่3 7ต่อ3นะครับคือ70บาทหลวงสมทบให้อีก30บาทหรือท่านจ่ายร้อยบาทหลวงสมทบ50บาทแล้วท่านก็จะเข้าสู่ระบบประกันสังคมซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากจะต้องพยายามทำยังไงมีสิ่งจูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่แรงงานในระบบ ประกันสังคมให้เร็วที่สุดเพราะจะเป็นการตัดภาระภาครัฐในอนาคตไม่เช่นนั้นต่อไปเนี่ยภาครัฐก็จะมีภาระมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งนี้ก็ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใช้แรงงานทั้งหลายเนี่ยพยายามหันเหตัวเองเข้าสู่ในระบบประกันสังคมเพราะท่านจะได้รับการดูแลตั้งแต่ต้นจนสูงอายุจนถึงท่านกเกษียณนะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ทางพคกจำนาเพื่อแผ่นดินเนี่ย มีนโยบายที่จะเข้าไปดูแลเรื่องของแรงงานนอกระบบก็คือเข้าไปดูในเรื่องของการในช่วงที่ยังไม่ได้เข้าระบบประกันสังคมเนี่ยจะเข้าไปดูแลเบื้องต้นว่าจะมีอะไรที่จะเข้าไปช่วยเหลือจัดการในเรื่องของการรักษาพยาบาลระบบรักษาพยาบาลเนี่ย พยาบาลจะมีการดูแลให้เหมือนกับคนที่อยู่ในระบบได้อย่างไงในเบื้องต้นนะครับเพราะซึ่งเรื่องการรักษาพยาบาลเป็นเรื่องจําเป็นและเป็นเรื่องสําคัญอันดับแรกสุดนะครับบัตรทั้งหลายที่ใช้อยู่อาจจะใช้ได้ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ก็ต้องเข้าไปบริหารจัดการเพราะสิ่งที่ผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบนอกระบบเป็นห่วงมากที่สุดก็คือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลกับการรักษาพยาบาลที่รู้สึกในปัจจุบันนี้ยังไม่ได้รับความสะดวกนะครับซึ่งเรื่องนี้พักเจ้าหน้าเพื่อแผ่นดินก็จะเข้าไปดูแลในส่วนนี้ ทั้งระบบเช่นกันครับดังนั้นถ้าพักมาเพื่อแผ่นดินได้เข้าไปดูแลจะดูแลทั้งระบบไม่ดูแลเป็นส่วนๆครับค่ะครับ และด้วยการตอบคาถามทั้งหมด3กลุ่มบุคคลที่จะได้ประโยชน์จากนิบายของแต่ละพักการเมืองนะคะเราจะปิดท้ายคําถามของวันนี้สําหรับสองพักการเมืองด้วยคําถามที่ใหญ่กว่าค่ะคือเอาแบบนี้เลยก็แล้วกันว่าสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่คนไทยควรจะมีและแต่ละพักการเมืองได้เตรียมไว้ให้ขั้นพื้นฐานที่ว่านั้นมีอะไรบ้างนะคะกลับมาเริ่ม3นาทีแรกที่พักประชาธิปัตย์คุณอิสระเชิญค่ะ